สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับกัปตันเมฆกำแพงเพชรนะครับวันนี้เราอยู่ที่ช่อง MM Cactus Channel นะครับวันนี้ผมจะพามาชมลูกไม้นะครับที่อยู่ข้างในนี้นะครับเป็นถาดไดโซนะครับเพราะลูกไม้เป็นลูกไม้ที่มีเชื้อคิดเชื้อด่างนะครับเป็นลูกของพวกเขานั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาชมกันนี่อันนี้จะเป็นคิดนะครับเป็นคิดยิมโนคิดอยู่ใกล้ๆนะครับประมาณนี้นะครับแน่นๆมีอยู่หลายอันเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเลือกเปิดเดี๋ยวเรามาดูอันนี้โอ้อันนี้ก็เป็นคิดเจอแต่คิดแน่ๆเรามาดูนี้นี่มีตะไคร้ด้วยนะครับเป็นลูกทีเล็กทีรักเห็นไหมครับสวยเลยนะครับเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมต่อไปโอ้โหนี่ตะไคร้ขึ้นเพียบเลยนะครับอันนี้เป็นลูกของยิมโนด่างนะครับดูกันต่อนะครับเดี๋ยวลองสุ่มเปิดอันไหนดีอันนี้ละกันนะครับก็อันนี้เป็นด่างนิดหน่อยด่างน้อยไม่เยอะเท่าไหร่นี่นะครับตะไคร้ขึ้นอีกแล้ว ผมเอาวางไว้บนโต๊ะอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยมีสแตนด์กองแสง 50%วางไว้นะครับตัวนี้โอ้อันนี้เป็นลูกคิดนะครับคิดน้อยๆกำลังโตกันนะครับนี่ด่างยิ้มด่างนะครับนี่ก็เป็นลูกของเดี๋ยวดูป้ายแท็กใกล้ๆลูกของฟาเมงโก้นะครับฟาเมงโก้ดูสีก็เหมือนแม่เขานะครับสวยดีนะฮะปิดไว้ก่อนนะครับนี่ของมันจะมีรูข้างบนด้วยเนาะผมปิดไว้นะเนี่ยถ้าเปิดรูก็จะเป็นอย่างนี้นี่เปิดรูนะครับนี่ปิดรูเดี๋ยวพาชมไปเรื่อยนี่มันนี้มีเชื้อราด้วยนะครับเชื้อราน่าจะมาจากความชื้นผมก็ใช้ยากันราสิบนะครับนี่โอ้อันนี้มีตะไคร้มีเชื้อราด้วยเชื้อราอันนี้ตายไปเยอะนะครับเหลือเท่านี้แหละตายไปเยอะมีทั้งด่างมีทั้งคิดผสมกันนะครับนี่อันนี้ก็มีทั้งคิดนะครับคิดมีทั้งไดโนเสาร์ไดโนเสาร์มีทั้งด่างไหนด่างนี่นะครับเยอะเลยปนกันมั่วไปหมดนะครับเดี๋ยวผมหาไร้หนามให้ชมดีกว่าไร้หนามเป็นยังไงนะครับนี่ตอนนี้ผมมาอยู่ตรงไร้หนามแล้วเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับนี่ดูตรงนี้เห็นแวบๆนะครับอยู่ในกล่องเปิดไปป๊อปนี่นะครับไร้หนามเพียบเลยนะครับมีทั้งด่างก็มีนะด่างแบบไม่ไร้หนามไร้หนามก็มีแต่ว่าไม่เห็นด่างนะครับนี่ครับไร้หนามยังไม่ด่างเลยไม่เป็นไรครับมีเยอะอยู่ปิดไว้ก่อนนี่ผมมีอันนี้ด้วยจะให้ดูนะครับนี่อันนี้เป็นลูกของลูบี้สตาร์นะครับลูบี้ม่วงๆนะครับสังเกตนี่จะมีตัวม่วงๆนะครับเนาะเหมือนโรบี้นะครับสวยดีนะครับทำไว้ดูเล่นนะครับสวยสวยโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูตรงอื่นมาเดี๋ยวผมจะพามาดูลูกไม้เล็กๆนะครับที่เพิ่งปักเนี่ยมองยังไม่ค่อยเห็นเลยนะครับต้องไปดูใกล้ๆเนี่ยนะครับเพิ่งจิ้มไปเนาะต้นเขายังเล็กก็ยังไม่ค่อยมองไม่เห็นเลยเนี่ยถ้าทำอย่างนี้มองไม่เห็นนะฮะ
ดูอันต่อไปเนี่ยครับเล็กมากนะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ต้องรอเขาโตนะครับมีตอนนี้ก็ไหล300-400ถาดได้นะครับนี่เล็กๆนะครับอันนี้เริ่มมองเห็นแล้วนี่จะเป็นไร่หนามเนาะเนี่ยไร่มินินะครับเล็กๆเปิดมาให้ดูนี่นี่เป็นตระกูลไดโนเสาร์ที่เล็กที่รักนะครับนี่กำลังโตกันเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมแบบช้ำหน่อนี่ช้ำหน่อเราก็จะมีเยอะเลยช้ำไว้นะครับส่วนไอ้ฝาครอบพวกนี้จะเป็นไม้เมล็ดเราครอบคุมไว้เนาะเนี่ยนะครับคุมไว้เยอะอยู่เดินไปชมก่อนมือสั่นๆหน่อยนะครับช่วงนี้กาแฟดีด อันนี้น่าจะปลูกแต่อันนี้ร้อยหินไปแล้วดูสักหน่อยนี่สังเกตดูบ่อยๆก็ดีมันจะเขาจะมีหญ้าขึ้นเนาะอันนี้จะเป็นไดโนเสาร์นะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับตะไคร่นะครับถ้าเจออย่างนี้ก็อาจจะต้องเปิดฝาทิ้งไว้นะครับสักอาทิตย์นึงแล้วค่อยมาปิดใหม่เนาะเดี๋ยวเขาก็จะดีขึ้นนะครับนี่ผมจะพามาชมตรงนี้จะเป็นแบบเพิ่งปลูกนะครับแบบยังเพิ่งปลูกเลยนี่เห็นไหมครับเพิ่งปักไปจิ้มไปเมื่อวันก่อนโน้นนะฮะผมเจองานแล้วเห็นไหมครับเพิ่งปลูกแต่ก็หญ้าขึ้นแล้วนะครับเราก็ถอนออกถ้าพบเจออุ้ยถอนหญ้าออกนะครับนี่อันนี้ผมจะปล่อยไว้สัก2อาทิตย์นะนะครับประมาณ2อาทิตย์แล้วก็จะมาโรยหินนะครับโรยหินพอโรยหินแล้วก็จะรดน้ำแล้วก็ครอบฝาไว้เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ผมให้ดูแรกๆนะที่โรยหินไปแล้วนะครับดูต้นนะครับจิ๋วๆเลยนะครับเล็กๆจิ้มๆไว้นะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ต้นไม้สวยๆเนี่ยต้นไม้สวยๆอย่างนี้นะดูขึ้นแบบเรียงกันเป็นระเบียบเลยนะครับเป็นระเบียบเลยคิดนะครับอันนี้คิดด่างอุ้ยอ๋อเดี๋ยวผมเปิดก่อนเนี่ยนะครับประมาณเนี้ยนะครับได้เป็นระเบียบสวยๆป๊าบเดี๋ยวผมพาไปดูไร่หนามของผมอีกหน่อยนึงมีอีกมาโชว์ให้เห็นนะไร่หนามนี่ LB ทีเล็กนะครับตอนแรกผมก็ไม่ได้คัดเลยผมก็เอามาปักทุกต้นนี่ดูได้ LB ทีเล็กหน่อยนึงที่เหลือเป็น LB เขียวได้น้อยมากเลยนะครับแต่ก็ไม่ไรนะครับทำยากหน่อยก็จะมีราคานะครับทำง่ายๆก็ราคาถูกไม่ใช่นี่เดี๋ยวให้ดูนี่นะครับไร้หนามผมจะเปิดให้ดูนะครับมี2 อัน 2 อันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่โอ้ไร้หนามนะครับพี่น้องโอ้ไร้หนามนี่มี2 อันอันนี้จะเป็นด่างใหญ่นะครับด่างใหญ่นี่ก็พร้อมปลูกแล้วเดี๋ยวผมเอาไปปลูกนะครับโอเควันนี้ก็พาทุกท่านมาชมคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมอยากให้ผมทำคลิปอะไรนะครับก็บอกกันพิมพ์ไว้นะครับใต้ช่องคอมเมนต์จะมาทำให้ชมนะครับอันนี้ก็พาเดินดูนะครับว่าเป็นยังไงครับเด็กๆที่ครอบถาดเดี๋ยววันหลังก็จะถ่ายให้ชมว่าขั้นตอนเขาทำกันยังไงเนาะของผมทำยังไงของเขาทำยังไงไม่รู้ของผมทำอย่างนี้นะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ